พี่จิ๊บคะแล้วในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธอย่างเงี้ยค่ะหลักทางพระพุทธศาสนาค่ะมีหลักยังไงบ้างที่เราสามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้กูมีมากมายบุ้งแต่ว่าโดยทั่วไปพี่ก็ยังต้องเรียนรู้เนาะยังต้องฝึกปฏิบัติจริงๆคนที่จะสอนเราดีแล้วก็ถูกตามหลักคำสอนจริงๆแล้วไม่ผิดเพี้ยนเนี่ยก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์นะคะก็จริงๆเดี๋ยวพี่จะพาไปหาพระอาจารย์การเนาะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดอุตรดิตถ์ธรรมรามที่เรามาสงบจิตสงบใจเราจะได้รู้หลักรู้มุมมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีเราก็อาจจะรู้ไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นใช่เดี๋ยวมันก็จะพี่ก็จะไปสอนบุ้งผิดแต่พี่ก็แค่เอาหลักสติแค่มาฝึกให้ใช้กับชีวิตประจำวันของพี่ได้อย่างมีความสุขเท่านั้นเองเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเวลาเราฝึกหลักสติจริงๆนะคะบุ้งณเวลาเนี้ยเวลาพี่พูดกับบุ้งพี่ก็มีสติรู้หรือยืนเนี้ยบุ้งก็มีสติรู้ว่าตอนนี้เรายืนคือทุกสเต็ปของการใช้ชีวิตอ่ะถ้าเรามีสติอะค่ะเราก็จะมีความสงบเกิดขึ้นที่จิตใจอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไปหาพระอาจารย์กันเนาะไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีว่าพาน้องบุ้งมาเจ้าค่ะน้องบุ้งเขาก็มีความทุกข์ในจิตใจก็เลยอยากจะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะให้ได้ให้หลักธรรมให้น้องบุ้งได้คิดว่าเราจะต้องทำยังไงในการปรับในการนำหลักการของพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็มีสติมีสัมปชัญญะเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นผู้ที่รักษาศีลกราบพระไหว้พระสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่งสมาธิ5นาทีหรือ10นาทีหรือ20นาทีปล่อยวางเรื่องราวทุกอย่างที่มันทำให้จิตใจเราไม่สงบเวลาทำงานเราก็ต้องอยู่ในการเสียสละนะเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่เจริญสติเจริญสัมปชัญญะในหน้าที่การงานทำงานให้มีความสุขให้มีความสุขที่สุดในโลกนะอย่าทำงานไปเครียดไปเป็นทุกข์ไปนี้ไม่ทุกข์เนาะเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพัฒนาจิตใจนะถ้าทำงานไปเครียดไปเป็นทุกข์ทางใจนี้ไม่ทุกข์เราต้องมีความสุขให้มากในชีวิตประจำวันใครมีหน้าที่อะไรก็ให้มีความสุขในหน้าที่ของเราก็แปลว่าเราเป็นผู้เสียสละไม่เอาอะไรไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่เขามาขอบคุณนะเจ้าค่ะนี่คือผู้เสียสละเหมือนพุทธเจ้าใช่ไหมเหมือนโพธิสัตว์ถ้าอย่างนั้นความเห็นแก่ตัวมันก็มาทับถมจิตใจของเราเราก็จะเครียดเราก็จะเป็นทุกข์เราก็จะไม่สบายใจเราก็จะเสียศูนย์ เราก็สเปะสปะจิตใจของเราก็กระจุยกระจายไปแล้วมันไม่รวมนี่แหละทีนี้เรามาทำงานให้ถูกวิธีเนาะปรับความสมดุลทางสมองความคิดอารมณ์จิตใจสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์สติท่านบอกว่าเป็นสมาธิสัมปชัญญะเป็นปัญญาเหมือนตาของเราใช่ไหมเรามีตาสองข้างนะมันจึงมองเห็นได้มีหูสองข้างเหมือนกันจึงฟังได้ทั้งหมดนี่แหละอายตนะนี่แหละเราใช้การใช้งานเราใช้ทำงานให้มันเกิดประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นสมัยนี้แหละสมัยใหม่นี่แหละคนมันเสียสมาธินะคนมีสมาธิน้อยเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเราหลักการของพุทธเจ้านี้รักษาศีลปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันสติก็มีสัมปชัญญะก็มีสมาธิก็มีตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาเหมือนเรามีบ้าน
มีแผ่นดินเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยใช่ไหมก็ทำแบบนี้แหละในชีวิตประจำวันนะมันจะได้ทั้งความสุขได้ทั้งปัญญาได้ทั้งเงินได้ทั้งสตังค์ได้ทั้งเกียรติได้ทั้งยศสิ่งที่สมมุติใช่ไหมสิ่งที่สมมุติใช่ไหมสิ่งภายนอกวัตถุอะไรต่างๆนี่นะเราก็ไม่หลงเนาะเรามีบ้านเราก็ไม่หลงมีรถก็ไม่หลงมีข้าวของเงินทองก็ไม่หลงมียศตำแหน่งก็ไม่หลงตั้งมันในการเสียสละรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางสักกายทิฏฐิการถือเนื้อถือตัวเป็นสักกายทิฏฐิหมายถึงว่าอุปทานมันยึดมั่นถือมั่นแต่ที่จริงร่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมที่พระเทศเจ้านี่น่ะขึ้นเวทีแสดงละครน่ะพอจบก็ลงเวทีไม่ว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องพอจบการแสดงละครก็ลงจากเวทีไปตามลำดับตามลำดับเราก็เหมือนกันน่ะเราก็แสดงละครเหมือนกันก็ขึ้นเวทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักการเนาะหลักการของพระพุทธเจ้าคือศาสนาเป็นหลักการที่ดีที่สุดถ้าไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มาตรัสรู้ก็ไม่มีศาสนาเมื่อไม่มีศาสนาจะทำยังไงคนนี้แหละคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนเห็นไหมถ้าคนไม่มีศาสนาไม่มีการปฏิบัตินี้ไม่มีที่อยู่เลยหมายถึงว่าจิตใจไม่มีที่อยู่มันจะเล่ร่อนไปเรื่อยเป็นภพเป็นชาติเกิดแก่เจ็บตายหลายภพหลายชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราโชคดีเราทุกคนก็โชคดีมีศาสนามีหลักปฏิบัตินะโดยเฉพาะภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัตินี้สำคัญสำคัญที่เราต้องทำอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราหายใจเหมือนกับเรารับประทานอาหารเรียกว่าภาคปฏิบัติถ้ามีแต่ความรู้ไม่มีภาคปฏิบัติมันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนคนกินข้าวไม่มีกับข้าวกินแต่ข้าวเปล่าถ้ากินข้าวเปล่าทุกวันนี่มันเบื่อแล้วก็อยากเอากับมาใช่ไหมอยากเอาแกงมาอยากเอาต้มยำมาอยากเอาอะไรมาเป็นกับข้าวเหมือนกันภาคปฏิบัติก็ต้องมีในชีวิตประจำวันเนาะทำที่ตัวของเรานี่แหละคนอื่นไม่ทำเราก็ทำที่ตัวของเราว่ากายว่าจ้าใจศีลสมาธิปัญญาก็ทำที่ตัวของเราจุดมุ่งหมายอย่างนี้ทั้งเริ่มต้นทั้งการก้าวไปทั้งจุดหมายปลายทาง อยู่ที่ตัวเราเหมือนเราเดินใช่ไหมหรือเราขับรถพอสตาร์ทออกนี่ไปแล้วตามถนนแล้วต้องรู้เส้นทางจะไปพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ถึงกรุงเทพนะเรารู้เส้นทางเราไปทุกทางมันก็เหมือนกันนั่นแหละหลักศาสนาหลักปฏิบัติในภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่จะให้เรามีความสุขมีความดับทุกข์หลักศีลตั้งมั่นในความดีเป็นผู้ที่เสียสละละตัวละตนเป็นผู้ขยันเนาะเป็นผู้ไม่เกียจคร้านเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นผู้ที่มีปัญญารู้จักละวางในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเพื่อที่เราจะเป็นตัวของตัวเองเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าสู่หนทางอันประเสริฐกว่าจะสิ้นทุกข์นะ
กว่าที่เราจะสิ้นทุกข์ทำแบบนี้แหละในชีวิตประจำวันทั้งการงานทั้งหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าให้เรายึดหลักยึดหลักการในการปฏิบัติธรรมในภาคปฏิบัติไม่ประมาทที่สุดนะที่สุดไม่ให้ประมาทและระลึกไว้ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าตื่นนอนถึงนอนหลับระลึกว่าเราจะไม่ประมาทข้าพเจ้าจะตั้งอยู่โดยความไม่ประมาทเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้หากผู้ใดประมาทผู้นั้นจะตกอยู่ในหายนะไม่มากก็น้อยถ้าผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะชาติปัจจุบันใช่ไหม okay. ตั้งอยู่โดยความไม่ประมาทนี่แหละเรียกว่าเป็นธรรมเป็นหัวใจของธรรมเป็นธรรมันเอกเนาะเรียกว่าไม่ประมาทนี้เป็นธรรมันเอกเราตั้งไว้อย่างนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงนอนหลับสติสัมปชัญญะก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์นี่แหละคือหลักการของชีวิต คือหลักศาสนาคือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็คือของพวกเราพุทธบริษัทไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าพระไม่ว่าญาติโยมนะเหมือนกันหมดก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีอายุวันนะสุขภะมีดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเป็นไงวุ้งหลังจากฟังพระอาจารย์เทศแล้วได้อะไรบ้างดีขึ้นมาวันนี้มาแล้วอิ่มบุญมากได้หลายๆอย่างมากเลยค่ะหลังจากที่เราลองคุยกันเองแล้วแต่ก็อีกมุมนึงพอได้ฟังจากพระอาจารย์แล้วเราก็ได้เห็นอีกมุมนึงที่เราสามารถนำเอาหลักพุทธศาสนาแบบง่ายๆที่คนทั่วไปใช้ได้อย่างนี้ค่ะอย่างที่แบบเราต้องฝึกใจฝึกกายฝึกความคิดอย่างนี้ค่ะทำให้สงบใช่แล้วพระอาจารย์ยังบอกเรื่องของการทำงานด้วยให้เราปรับใช่แล้วทำงานเป็นทุกข์ก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเนาะใช่ค่ะทำแล้วก็ต้องมีความสุขด้วยถ้าเกิดว่าคนเราอย่างที่พี่จิ๊บได้บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยได้ฝึกบ่อยๆได้ปฏิบัติบ่อยๆว่าการทำให้สติของเรานิ่งขึ้นหรือว่าสงบขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวของทุกคนเองคนอื่นไม่ได้จากเราแต่ว่าเราได้เองรวมถึงได้ฝึกตัวเองด้วยในการที่จะมีวินัยกับตัวเองแล้วก็การทำงานอย่างที่บอกไปการทำก็จะมีความสุขด้วยนะคะแค่เรามีความสุขใจเรานิ่งใจเราสงบเท่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขที่เกิดจากข้างในใจของเราเท่านี้ค่ะเรามีความสุขแล้วคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขไปกับเราด้วยนั่นเองค่ะ